ใหญ่เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งงานดีๆสำหรับคนรักผลไม้นะคะไปที่จังหวัดอุทัยธานีเขาเปิดงานเทศกาลผลไม้และสินค้าท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาใจคอทุเรียนเขามีแหล่งทุเรียนพันธุ์ดีนะคะคือมีคุณภาพดีอร่อยด้วยนะคะของจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีสินค้าท้องถิ่นอื่นๆของอำเภอบ้านไร่รวบรวมเอาไว้ในงานนี้ค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศของงานเทศกาลผล,ลไม้และสินค้าท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีค่ะเปิดงานไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้วันสุดท้ายด้วยจัดงานแค่2วัน5-6กกรกฎาคมน,นี้ที่จุดจำหน่ายผล,ลไม้นะคะตลักษณ์ท้องถิ่นพื้นถิ่นหมู่ที่15ตําบลข้อควายอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยงานนี้สํานักง,งานกเกษตรจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับกลุ่มกเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอําเภอบ้านไร่และอําเภอห้วยคด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตนตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดีของจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็สินค้าท้องถิ่นอื่นๆของอำเภอบ้านไร่และอำเภอใกล้เคียงรวมถึงมาประชาสัมพันธ์ค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งกิจกรรมภายในงานเขามีไฮไลไท์นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีการประกวด ทุเรียนพันหมอนทองมีการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนแล้วก็ผลไม้อื่นๆของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนด้วยก็มาออกร้านจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่และมีการจัดบูธนิทรรศการของพี่ๆหน่วยงานราชการและภาคเอกชนก็พากันมาในงานนี้เขาบอกเต็มที่นะคะซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน3อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่อําเภอบ้านไร่อําเภอห้วยโคดและอําเภอลันสักในปี2500 166มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า600ตันซึ่งในปี2567ราคาจำหน่ายผลผล,ผลิตหน้าสวนนะคะอยู่ที่180-200บาทต่อกิโลกรัมเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะจำหน่ายผลผล,ผลิตทุเรียนเองหน้าสวนเพราะว่าได้ราคาดีและบางส่วนก็ขายใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะก็ขายผ่านเพจออนไลน์ Online. ไม่ได้ขายผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งอันนี้แหละที่ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของผู้บริโภคที่จะได้รับประทานทุเรียนคุณภาพ จากมือเกษตรกรผู้ผลิตโดยแท้จริงค่ะใครสนใจก็ไปกันได้นะคะกับงานนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีหรือว่าถ้าหากว่ารู้จักก็เซิร์ชเข้าไปดูนะคะแล้วก็ซื้อทุเรียนผ่านทางออนไลน์จากเกษตรกรโดยตรงได้เลยค่ะ